และหมดแล้วตอนนี้จะให้ไปดูเจ้าโปรแกรม2007บ้างนะคะ2007ดูที่หน้าจอนักเรียนดูที่หน้าจอนะคะเห็นไหมว่าเราจะมีไอคอนของ PowerPoint อยู่2ตัวเห็นไหมคะอันแรกใครไม่รู้จักอันแรกจะเรียกยังไงดีจากซ้ายมือซ้ายมือด้านซ้ายมือนะมุมซ้ายมุมซ้ายมือสุดนะคะวงกลมนี้ดูเมาส์ด้วยนะแถบนี้จะเป็น2003เวลาเราใช้2007เราโตแล้ว2007อยู่ริมนี้นะคะคลิกเข้าไปคลิกเหมือนเดิมค่ะดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะคะการเปิดเหมือนเดิมนะคะเปิดมาปุ๊บหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ไอเมนูที่มันเคยมีมันหายไปมันก็มาอยู่รวมเลยนี้แหละค่ะนะคะแถวนี้แถบนี้เขาเรียกว่าริบบอนนะคะเห็นไหมหน้าตามันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเวลาจะใช้อ่ะเดี๋ยวยังนึกไม่ออกว่ามันต่างกันตรงไหนเปิด2003ให้ดูด้วยปึ๊บ2003มาแล้วต่างกันตรงไหนจำได้ไหมอันนี้2003นี่2003เห็นไหมคะ2003มีแถบเมนูอยู่2บรรทัดอันนี้แถบเมนูคำสั่งเห็นไหมคะแล้วก็อันนี้ก็คืออะไรคะแถบเครื่องมือเห็นไหมแถบเครื่องมือมาตรฐานนี่อันนี้แถบเครื่องมือมาตรฐานก็คือจะมีรูปภาพมีสัญลักษณ์ที่ต่างกันที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งนะคะก็คือ1ใน2003เนี่ยเราดึงแถบเครื่องมือเนี่ยลงมาเล่นได้เอามาเล่นเนี่ยไม่เอามาเล่นนุ่งนิ่งเงี้ยได้เมื่อก่อนครูจะบอกว่าเอาแถบเครื่องมือนี้มายังถ้ามาแล้วนักเรียนลองดูแล้วก็เอาขึ้นไปไว้ข้างบนเอาลงมาไว้ข้างล่างเห็นไหมคะมันดึงมาเล่นได้เลิกเล่นก็เอาขึ้นไปเก็บซะเก็บให้เป็นที่แต่ใน2007นี่ดึงมันไม่มาลูกมันไม่ยอมมานะคะคือถูกยึดติดไว้ดึงไม่มาเห็นไหมคะปึ๊บมันก็จะมีรูปภาพเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะอันนี้เหมือนเดิมลองพิมพ์ข้อความสักนิดหนึ่งนะคะพอเราพิมพ์ข้อความพิมพ์เหมือนเดิมไหมพิมพ์เหมือนเดิมนะคะการพิมพ์นั้นพิมพ์เหมือนเดิมก็คือพิมพ์ในกรอบที่เขาให้พิมพ์นะคะเสร็จเพิ่มขนาดตัวอักษรนะคะแล้วก็ไปเพิ่มที่ตัว A ลูกศรขึ้นเห็นไหมคะตัวอักษรก็จะขึ้นใหญ่ขึ้นเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมแต่ตรงนี้ถ้าเกิดขนาดตัวอักษรที่เป็นตัวเลขคลิกปุ๊บไปชี้ที่ตัวอักษรขนาด8หายไปแล้วนะคะถ้าเลื่อนไปปุ๊บนี่คุณครูยังไม่ได้เลือกนะคะแค่เลื่อนเฉยๆเห็นไหมคะแค่เลื่อนเนี่ยตัวอักษรมันก็จะเปลี่ยนไปตามไซส์ถ้าเอาเมาส์ออกมันก็เข้าเดิมเห็นไหมคะอันนี้คือข้อดีใน2007เห็นไหมปึ๊บอ่ะปึ๊บได้แต่ลองใน2003ลาก่อน2003เวลาจะเพิ่มตัวอักษรเพิ่มเหมือนเดิมค่ะขนาดตัว A ขึ้นแต่เวลาอยากจะลดไปคลิกตรงนี้ตรงขนาดที่เป็นขนาดไซส์คลิกไปแล้วก็ยังนิ่งเห็นไหมคะเลื่อนมาแล้วก็นิ่งคือไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกไม่เหมือน2007คลิกปุ๊บไปเลื่อนที่ขนาดนะรู้สึกทันทีไวค่ะ2007ไวไม่ต้องโดนกระทบกระเทือนมากนะคะไวนะคะไปเลยอีกสำหรับฟอนต์ใน2007เหมือนกันค่ะแค่นำเมาส์ไปชี้แบบสัมผัสนะคะตัวอักษรก็จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนอันนี้เห็นไม่ชัดใช่ไหมคะเดี๋ยวจะเอาตัวอักษรที่เห็นชัด
นี่เห็นไหมคะรู้สึกไหมว่าตัวสอนเปลี่ยนไปเห็นไหมคือแค่ชี้เฉยๆยังไม่ได้เลือกนะเนี่ยเห็นไหมคะถ้าเลือกปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้แต่อันนี้เลือกเป็นแบบนี้แล้วนะอันนี้ชี้เปลี่ยนไหมนี่เป็นอังสนานิวเห็นไหมคะคือเปลี่ยนถ้าเราออกปุ๊บมันก็คือตัวเดิมนะคะเหมือนกันไป 2003 เปลี่ยนฟอนต์ชี้ไปเถอะไม่รู้สึกอยากจะชี้อะไรก็ไม่รู้สึกถ้าเราไม่คลิกเลือกเห็นไหมคะเราต้องคลิกเลือกถึงจะรู้สึกอยากจะเปลี่ยนอีกคือไม่ชอบอยากจะเปลี่ยนอีกก็ต้องคลิกแล้วเลือกนะคะมีอะไรอีกที่นักเรียนทำได้เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีตัวอักษรคือก็คลิกข้อความใช่ไหมคะไปเลือกสีเหมือนเดิมไหมแถบเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมไหมสีธนกิจสีเหมือนเดิมไหมลูกสีตัวอักษรไม่เหมือนเดิมแล้วเป็นอย่างเดิมเป็นไงอะสีตัวอักษรไม่ใช่ไม่ใช่ถามว่าสีเปลี่ยนไปเปล่าถามว่าเมนูมันเนี่ยจาก 2003 กับ 2007 เนี่ยมันเหมือนเดิมไหมแสดงว่าไม่ฟังอันนี้ 2007 นะคะดูนะคะคลิกที่แถบคลิกที่ตัวอักษรสีปุ๊บมันจะเป็นสี่เหลี่ยมให้เลือกแบบนี้เห็นไหมคะเป็นเหมือนจานสีใช่ไหมไป 2003 อยากจะเปลี่ยนสีปุ่มเดิมไหมปุ่มก็ปุ่มเดิมเป็นตัว A แล้วก็มีขีดข้างล่างเห็นไหมคะสีจะมีให้อยู่แค่นี้ถามว่าคลิกเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้ก็คือไปสีเพิ่มเติมมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะแต่พอ 2007 สีมีให้เลือกอยู่ก่อนไหมคะไล่เฉดเลยแค่ชี้เห็นไหมคะแค่เอาเมาส์ไปชี้สีก็เปลี่ยนนี่ไม่ได้เลือกนะคะแค่เอาเมาส์ไปชี้เฉยๆชี้ไปเรื่อยๆชี้ไปเรื่อยๆนะสีมีแค่นี้เหรอ 2003 มีเยอะกว่านะมีอีกข้างล่างเห็นไหมคะข้างล่างมีจานสีเพิ่มเติมคลิกเห็นไหมคะมันก็มาเข้าหน้านี้เหมือนเดิมไหมเหมือนแล้วหลักอยากได้สีแบบไหนก็เลือกเห็นไหมคะมีเหมือนเดิมหน้าตาเหมือนเดิมแต่ทางเข้านั้นเปลี่ยนไปเท่านั้นเองเปลี่ยนสีก่อนเป็นสีน้ำเงินเพิ่มขนาดสินี่ตัวอักษรตัวหนาตัวเอียงตัวซะเออยุตัวโทษนะคะตัวอักษรตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้ก็ยังคงเป็นแบบเดิมตัวหนาเป็นตัวอะไร B ตัวเอียง I ตัวขีดเส้นใต้ตัว U ก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมมีอะไรเปลี่ยนไปเครื่องมือมันจะหาเวลาเราจะหาเครื่องมือเราก็ต้องขึ้นไปคลิกที่เมนูบนมานะคะมีโฮมมีอินเสิร์ตเห็นไหมคะถ้าอยากจะแทรกกล่องข้อความเหมือนเดิมไหมเป็นตัว A ขีดเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเห็นไหมคะคลิกเหมือนเดิมคลิกที่กล่องข้อความแล้วก็มาลากเหมือนเดิมนะคะพิมพ์ได้ไหมคะเพิ่มเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือการนำเสนอเห็นไหมคะชี้ปุ๊บสไลด์เปลี่ยนสีปั๊บเห็นไหมถ้าเป็น2003คือเราต้องไปคลิกเลือกถึงจะทำได้ใช่ไหมคะเห็นไหมคะนี่คลิกปุ๊บเปลี่ยนสีทันทีเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรให้ด้วยเห็นไหมคะมีแค่นี้ใช่ไหมไม่ใช่ยังมีให้เลือกอีกเยอะแยะนี่เห็นไหมคะเปลี่ยนไปอยากเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไปคลิกตกลงนะคะสีก็มีให้เลือกอีกเยอะแยะสีพื้นเหนื่อยหรือยังยังไม่เหนื่อยใช่ไหมคะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาต่อในเรื่องของเจ้า PowerPoint 2007 กันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาสร้างชิ้นงานกันเลยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะ